จ้งเห็นจริงในอริยสัจรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารก็มีสิ่งที่จะให้พิจารณา4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาดูจิตรู้จิตเห็นจิตแล้วก็ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต4 ฐานนี่แหละเรียกว่าพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วแต่ใครจะชอบพิจารณาอย่างไร ถ้าผู้ที่เข้าสมาธิได้มากๆเมื่อเข้าไปแล้วมันถอนออกมาแล้วก็พิจารณากายพิจารณาเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามดูในซากศพหรือไปดูในหนังสืออสุภะก็ได้พอดูแล้วก็มานึกเห็นกายของเราขึ้นอืดเน่าพองแบบนั้นเหมือนซากศพการเพ่งดูซากศพก็ดูเพื่อเป็นตัวอย่างเห็นซากศพขึ้นอืดเน่าพองแล้วก็จำไว้แล้วก็มานึกเห็นกายของเราขึ้นอืดเน่าพองจะยืนจะเดินนั่งนอนก็ขึ้นอืดเน่าพองนึกเห็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าพิจารณาอสุภะพิจารณาเห็นตายก่อนตายเน่าพองเสียก่อนที่มันจะเป็นจริงก็นึกอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนยกเว้นแต่เวลาที่มันหลับ การจะพิจารณานั้นมันต้องพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวมันจะพิจารณาอยู่ไม่ได้มันก็หลงไปลืมไปเพราะนั้นเมื่อพิจารณาแล้วมันเป็นสตินึกเห็นกายเป็นอสุภะนั่นเป็นวิปัสสนาหรือเราจะพิจารณาไปตามความเป็นจริงร่างกายของเรามันมีดินน้ำลมไฟมีขี้เหงื่อขี้ไข่มีสิ่งสกปรกกายของเราอายุเท่านี้เป็นแบบนี้ไปเปรียบเทียบกับคนแก่ชราอีกหน่อยเราก็จะต้องแก่ชราเหมือนเขาคนแก่ก็เมื่อก่อนเขาก็หนุ่มผิวหนังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เปรียบเทียบกันดูเรียกว่าโยนิโสมนสิการต้องน้อมก็มหาตน หรือเราจะพิจารณากายคตาสติก็นึกพิจารณาไปอย่างนั้นเรียกว่าจะเข้านิพพานด้วยการพิจารณากายประตูนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกายคตาสติถ้าพิจารณาเวทนาก็อย่างที่บอกเวทนาก็มี2 อย่างคือทางกายกับทางจิตเวทนากายเกิดขึ้นถ้าจิตเล่าร้อนนั่นแหละจิตเล่าร้อนนั่นเป็นทุกขเวทนาทางจิตก็ดูเข้าไปที่เวทนาทางจิตดูเฉยๆไม่ต้องทำเป็นปล่อยวางสุขเกิดขึ้นก็รู้เฉยทุกเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นของมันไปเองเราไม่ต้องปล่อยวางเราไม่ต้องชอบต้องชังเพราะการปฏิบัติคือการรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆแล้วสติปัญญามันจะเกิดของมันเองอยากรู้อยากเห็นมากเกินก็เป็นทุกข์อยากรู้อยากเห็นอยากได้ก็เป็นเหตุของความทุกข์เพราะนั้นเราก็ต้องตั้งใจทำเหตุให้ได้ก็คือความเพียรระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันมันก็จะรู้จะเห็นขึ้นมาก็เป็นผลไปกายเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตเผลอไปนึกเรื่องนั้นๆก็รู้
คิดเรื่องอดีตก็รู้แล้วก็กลับมานึกเห็นตัวเองคิดเรื่องอนาคตก็รู้แล้วก็กลับมารู้อยู่กับกายปัจจุบันเมื่ออยู่ปัจจุบันแล้วก็รู้ว่ากำลังอยู่กับปัจจุบันนี่เรียกว่าวิธีรู้จิตเป็นประตูที่สามเพื่อจะเข้านิพพานคือกายเวทนาจิตธรรมการรู้จิตนี่คือรู้ปัจจุบันขณะนี้พุทโธอยู่ก็รู้ว่าจิตกำลังอยู่ปัจจุบันถ้าจิตเผลอไปนึกเรื่องนั้นๆก็รู้ไม่ต้องรีบกลับมาพุทโธให้รู้ก่อนคิดเรื่องดีเป็นสุขก็รู้คิดอดีตก็รู้แล้วก็กลับมาปัจจุบันรู้สึกตัวนี่ต้องมีอยู่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวนี่พอรู้จิตแล้วมันจะไปมากไปไกลมันจะไม่กลับมาเพราะฉะนั้นผู้จะรู้จิตได้ก็ต้องมีสติพอถ้าไม่งั้นแล้วมันจะเอาจิตไม่ได้มันจะไปจะคิดอดีตอนาคตไปมากใหญ่การพิจารณาการรู้ทุกอย่างต้องมีสติต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญเมื่อจิตรู้กับปัจจุบันก็รู้ว่าจิตกลับมาปัจจุบันเผลอไปคิดอดีตอนาคตก็รู้นี่เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตแต่ปกติแล้วผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี่จะไม่อยากรู้พอรู้สึกตัวว่าจิตคิดเป็นเรื่องนั้นๆก็จะกลับมาพุทโธกลับมาเพ่งฌานเพื่อให้เกิดสมาธิให้ได้ปีติสุขแต่ถ้าเราจะรู้จิตพอรู้สึกว่าจิตเป็นเรื่องอดีตอนาคตก็รู้ก่อนรู้ด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาปัจจุบันเมื่อจิตมันนึกเห็นกายปัจจุบันก็รู้ว่าจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วมันนี่เรียกว่าวิธีรู้จิตเรารู้ด้วยความรู้สึกตัวเพราะธรรมชาติจิตนี่มันจะนึกคิดห้ามไม่ได้ห้ามจะไม่ให้คิดเรื่องนั้นๆก็ห้ามไม่ได้จะบังคับไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันก็ไม่ได้พอถึงเวลาแล้วมันจะคิดให้เราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวดีแล้วสติดีแล้วมันจะรู้แล้วจิตมันจะอ่อนกำลังมันจะไม่นึกคิดเรื่องนั้นๆแต่ถ้าสติไม่ดีมันจะเอาจิตไม่อยู่มันก็จะคิดไปใหญ่ไปมากอันนี้เรียกว่าการรู้จิตรู้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนี่เป็นธรรมอารมณ์ที่จิตสงบมากๆแล้วธรรมะมันจะเกิดธรรมะเกิดแล้วมันจะนึกเทศได้แสดงธรรมได้ยกหัวข้อขึ้นมาแล้วก็อธิบายขยายความได้มากมายมันก็จะมีจิตที่พอใจว่าเรามีธรรมะแสดงได้พูดได้มันก็จะพอใจมันก็จะนึกเทศนึกแสดงธรรมโปรดผู้นั้นผู้นี้ไปมากขณะที่นึกที่คิดนั้นมันมีปีติอยู่ธรรมะที่เกิดถ้ารู้ปีติดับได้มันก็จะดับมันก็จะไม่นึกไม่เทศไม่นึกแสดงธรรมโปรดใครนี่ก็เป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ธรรมนี่พระองค์ท่านตรัสไว้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมทั้งหมดเพราะทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีภิกษุครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าให้ภิกษุรูปหนึ่งเอาดอกไม้ดอกบัวที่มาดูมาเพ่งพอเพ่งดูแล้วก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วพุทธเจ้าก็รู้ด้วยญาณอย่างรู้ว่าภิกษุรูปนี้ไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้
ทำสมาธิให้เกิดได้แล้วแต่ไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาได้พุทธองค์จึงได้แสดงให้ปาฏิหาริย์ให้เกิดดอกบัวนั้นดอกไม้นั้นเหี่ยวแห้งลงเมื่อภิกษุเห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งลงต่อหน้าต่อตาก็มีความสังเวชน้อมเข้ามาในกายว่าเราก็ต้องแก่ต้องชราก็ต้องเป็นอนิจจังเหมือนกับดอกไม้ปัญญาก็เกิดก็สำเร็จพิจารณาแบบนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมเป็นธรรมดาธรรมชาติที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือใบไม้ร่วงหล่นลงมาใบอ่อนก็ร่วงลงมาได้ใบแก่ก็ร่วงลงมาได้แล้วก็หยิบเข้ามาเปรียบเทียบกับร่างกายคนแก่หมดอายุก็ต้องตายเหมือนใบไม้แก่เด็กๆคนยังหนุ่มยังสาวก็แก่ได้เหมือนใบไม้สดที่ยังมีเหตุให้มันหักมันร่วงลงมาก็คนหนุ่มคนสาวก็ตายได้ไม่ต้องถึงแก่แล้วก็เปรียบเทียบเข้ามาแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมดาธรรมชาติอันนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะต้องพิจารณาน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกันกายของเรากับสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นบางคนนั่งสมาธิเข้าไปสงบนิ่งนั่งได้เป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงแต่ปัญญาไม่เกิดมันได้แต่นิ่งเหตุที่ปัญญาไม่เกิดก็เพราะไม่ได้พิจารณาไม่ได้เจริญวิปัสสนาพอเข้าไปนิ่งก็อยู่เฉยก็นั่นแหละมันก็ถูกแล้วปัญญาไม่เกิดเพราะยังไม่ได้พิจารณาปัญญานี้ต้องพิจารณาอยู่ๆมันจะไม่เกิดเองการพิจารณาก็ยังที่ได้บอกไปแล้วใน4ฐานคือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณากายเวทนาหรือจิตหรือธรรมอารมณ์ถ้าพิจารณาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่เมื่อขณะที่พิจารณาก็ต้องมีสติสติเป็นสิ่งสำคัญพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเหมือนรอยเท้าช้างสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อาศัยเดินตามรอยเท้าช้างสัตว์เล็กสัตว์น้อยย่อมมารวมกันอยู่ที่รอยเท้าช้างเพราะช้างมันเดินไปแล้วมันเป็นทางปรากฏให้เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อาศัยเดินไปตามทางเท้าช้างนั้นเพราะนั้นกรรมฐานทุกอย่างจะต้องมีสติเป็นพื้นฐานใครจะพิจารณาอะไรจะเข้าสมาธิอย่างไรก็ต้องทำด้วยสติก็ต้องมีสติเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติเรายังไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ไม่ต้องเสียใจให้มาดูที่สติว่าเรามีกำลังสติมากน้อยแค่ไหนถ้าพุทโธได้นานๆสมาธิต้องเกิดแน่นอนพิจารณาผมขนเล็บหนังโดยความรู้สึกตัวได้นานๆสมาธิปัญญาต้องเกิดแน่นอนแต่ถ้าสติเรายังน้อยก็ต้องเร่งความเพียรให้กับตัวเองเพียรในที่4สถานคือสถานยืนเดินนั่งนอนให้มีความรู้นั้นอย่างนี้มีเสียงมีภาพปรากฏก็รู้เฉยๆรู้สึกตัวไม่ต้องใส่ใจกับภาพนิมิตหรืออดีตภาพที่มาให้รู้ให้เห็นถ้ารู้สึกตัวอยู่ได้แล้วมันจะหายมันจะข้ามแต่ถ้าเราไปกังวลไปเอาจิตไปใส่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ตามมันออกไปมันก็จะเห็นมันก็จะรู้จะเห็นไปไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเรื่องนิมิตนี่เขาไม่เอาปัจจุบันมันเห็นก็ให้มันเห็นเองแต่เราไม่ต้องใส่ใจ
กายเวทนาจิตธรรมเป็นสิ่งที่ให้พิจารณาแล้วปัญญาจะเกิดส่วนกำลังที่จะไปพิจารณาก็คือสติถ้าช่วงไหนเราสงบบ้างแล้วพิจารณาไปด้วยสติรู้เนื้อรู้ตัวจิตจะไม่หลุดถ้าจิตยังไม่สงบต้องภาวนาก่อนเหมือนตอนที่เรารู้ทุกข์ให้รู้ทุกข์ถ้าจิตไม่สงบไม่มีสมาธิทุกข์จะมากทุกข์มากก็รู้ไม่ได้ก็รู้ไม่ไหวมันจะพุ่งซ่านเล่าร้อนใจเราต้องเดินก่อนต้องภาวนาก่อนต้องมีทำความภาคเพียรไปก่อนเมื่อมีสติมีสมาธิบ้างแล้วทุกข์จะไม่มากเมื่อทุกข์ไม่มากก็รู้ได้ไม่ยากถ้ารู้ได้มันก็เป็นสติเป็นสมาธิปัญญาขึ้นมาได้เพราะนั้นเราก็มีความภาคเพียรของเราเรื่อยไปยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรให้มีสติตัวสตินี่แหละคือจะเป็นเหตุให้รู้ให้เห็นให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญา ดังนั้นการปฏิบัติของเราก็คือการทำความภาคเพียรให้เกิดสติสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสเหมือนทำนบที่กั้นน้ำเหมือนเขื่อนคันเขื่อนที่กั้นน้ำมากั้นไว้ได้มันก็ไม่ไหลท่วมบ้านช่องเรือนชานไร่นาสาโทแต่มันกั้นไว้คือสัตกำลังสติเป็นเครื่องกั้นกั้นกิเลสโลภโกรธหลงถ้าจะทำลายกิเลสให้สิ้นซากก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็พิจารณากายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้แสดงไปแล้วนั่นถ้าใครชอบพิจารณากายก็พิจารณาไปผู้ที่เข้าสมาธิได้มากๆเข้าสมาธิก่อนแล้วถอนออกมาแล้วก็พิจารณากาย เรียกว่าผู้เข้าฌานย่อมผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานเมื่อเข้าสมาธิไปจนถึงความว่างแล้วถอนออกมาแล้วต้องพิจารณาเรียกว่าเป็นภาคบังคับที่ต้องให้พิจารณาถ้าไม่พิจารณาปัญญาจะไม่เกิดก็จะพอใจอยู่ในสุขสมาธินั้นแล้วสมาธิมันนานๆเข้ามันก็เสื่อมได้ไม่เสื่อมตอนเป็นมนุษย์ก็ไปเสื่อมตอนเป็นเทวดาเป็นพรหมได้ก็ต้องกลับมาเกิดสร้างบารมีมานั่งสมาธิกันอย่างนี้อีกพอยังไม่ได้เจริญปัญญาเพราะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อมีครูบาอาจารย์แนะนำก็ง่ายขึ้นแต่ให้ปฏิบัติเราเองนี่ส่วนมากก็จะไปพอใจในความสุขถึงให้สังเกตว่าความสุขนั้นมันได้จริงแต่ไม่พ้นทุกข์เพราะช่วงไหนไม่มีสมาธิทุกข์มันก็เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขแต่เราจะปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องเจริญสมถะสมาธิเพื่อให้มีกำลังแล้วเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญา การปฏิบัตินี่ความรู้ความเห็นตอนแรกๆมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะรู้จะเห็นไม่เหมือนกันพอปฏิบัติไปแล้วมันจึงจะมีเสียงขัดแย้งกันบ้างบางองค์ก็ว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีบ้างมันจะเป็นอยู่ช่วงแรกๆแต่พอเข้าไปจนถึงขั้นอนาคาแล้วจิตจะว่างเหมือนกันแล้วมันจะไม่มีความขัดแย้งพอพิจารณากายนี่เราพิจารณาไปแล้วเวลาปัญญามันจะเกิดตอนแรกๆมันจะเกิดความเบื่อหน่าย
ความเบื่อหน่ายนี่เป็นผลของการพิจารณาเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะเป็นไม่สวยไม่งามเนี่ยพอพิจารณาไปแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่มันเริ่มได้ผล ถ้าปัญญาเกิดนี่มันจะเห็นกายเป็นความว่างเห็นกายเป็นของว่างแล้วใจมันจะหายว่ากายนี่ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเรานึกว่ากายนี่เป็นของเรามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติพอปัญญาเกิดแล้วมันจะเห็นว่ากายเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นกายเป็นของว่างมันก็เกิดอาการใจหายวาบขึ้นมาเมื่อเห็นกายเราไม่ใช่ของเรากายของผู้อื่นก็ไม่ใช่ของผู้อื่นมันก็เลยละสักกายทิฏฐิละได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเมื่อเห็นกายเป็นของว่างเปล่ามันก็เลยไม่ยึดมั่นในกายของเราแล้วของผู้อื่นก็ทำให้ละสักกายทิฏฐิกายของใครก็ไม่ใช่ของใครเป็นดินน้ำลมไฟเป็นของว่างเปล่าในการพิจารณากายปัญญาเกิดมันจะเป็นไปแบบนั้นถ้าพิจารณาเวทนาที่จิตปัญญามันเกิดมันก็จะเห็นพอเรารู้ทุกข์ที่จิตรู้ด้วยความรู้สึกตัวมีสติรู้ทุกข์ที่จิตเกิดขึ้นก็หมั่นรู้เรื่อยไปมีสมาธิอยู่บ้างทุกข์ไม่มากเกินไปถ้ารู้จิตอยู่ได้มันจะเห็นสมุทัยจิตที่ไปยึดอยากให้ทุกข์ดับถ้าเห็นได้แล้วมันจะละของมันเองตัวสมุทัยนั้นบวละสมุทัยมันละแล้วทุกข์มันจะดับเอง ทุกข์มันก็จะดับไปเป็นนิโรธไปต่อจากนั้นก็จะเข้าใจในมรรคคือทำสติให้มากขึ้นเพื่อจะได้เอามาดับทุกข์ได้ง่ายขึ้นได้คล่องตัวขึ้นนี่ผู้รู้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นไปอย่างนั้นถ้ารู้จิตมันก็เห็นจิตโนตัวนึกคิดเป็นความว่างเห็นตัวนึกคิดนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้นึกคิดจิตมันนึกคิดเราไม่ได้นึกไม่ได้คิดถ้าเห็นอย่างนั้นได้มันก็จะเริ่มปัญญามันก็จะเกิดเห็นกายเป็นของว่างไม่มีตัวตนแต่มันนึกคิดให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ในความรู้ความเห็นในการที่รู้จิตเห็นจิตทีนี้จริตแต่ละคนแต่ละท่านนี่มันก็ไม่เหมือนกันมี4อย่างที่ให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมอย่างที่ว่านี้ถ้าใครพิจารณาอะไรแล้วปัญญาเกิดก็จะเชื่อว่าทางของตัวเองถูกต้องของผู้อื่นนั้นไม่รับรองว่าจะถูกแต่รับรองแต่ของตัวเองแต่ความจริงแล้วพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้ที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อพิจารณากำลังที่จะพิจารณาก็คืออาศัยสติสมาธิไม่ต้องมากถ้าสมาธิมากไปมันจะว่างไปอีกว่างก็มีแบบพรหมกับอนาคาพระอรหันต์ถ้าเราสมมติว่าพระนิพพานเป็นบ้านหลังหนึ่งประตูเข้ามี4ทางคือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็เหมือนเราจะเข้านิพพานในบ้านที่มีประตู4ด้านผู้ที่เข้าสมาธิด้วยการพิจารณากายเราสมมติว่าประตูกายนี่เป็นสีขาวประตูเวทนาเป็นสีเหลืองหรือประตูจิตก็เป็นสีเขียวสีแดงไปผู้ที่เข้านิพพานทางประตูสีขาวด้วยการพิจารณากายนี่พอเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปตอนแรกๆยังไม่ถึงในห้องรับแขก
มันก็จะเห็นว่าตัวเองนี่เข้าทางนี้ต้องถูกทางอื่นไม่ถูกผู้ที่เข้าทางกายก็พิจารณากายและปัญญาเกิดผู้ที่พิจารณาเวทนาเมื่อเห็นสมุทัยนิโรธมรรคก็เรียกว่าทางนี้ถูกรวมแล้วมีสี่ทางแต่เมื่อใดเมื่อสี่คนนี้เข้าไปถึงห้องรับแขกเข้าไปเจอกันทั้งสี่คนคือไปถึงพระอนาคาความขัดแย้งนี้ก็จะหมดจะสิ้นความสงสัยตรงนี้เพราะถ้าคนอื่นเข้าไม่ได้แล้วมันจะมาเจอกันในห้องรับแขกนี้ได้อย่างไรนี่เป็นข้อเปรียบเทียบว่านิพพานนั้นเป็นบ้านหลังหนึ่งมีทางเข้าสี่ทางเมื่อเข้าไปถึงห้องรับแขกคือไปเป็นพระอนาคาแล้วจิตมันว่างเหมือนกันความขัดแย้งมันก็หมดไปแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งต้องพิจารณากายสิต้องกายคตาสติสิต้องเจริญอสุภะสิจึงจะถูกอย่างอื่นไม่ถูกไอ้ที่เข้าสมาธิทางดูเวทนาก็ต้องดูทุกข์ที่จิตที่จึงจะเห็นสมุทัยนิโรธมรรคบางคนก็บอกว่าต้องดูจิตที่ต้องรู้จิตนี่ตอนแรกๆนี่เรียกว่ามันจะมีความขัดแย้งอยู่อย่างนี้แต่พอไปถึงอนาคาพอจิตว่างแล้วก็ความขัดแย้งนี่มันก็หมดไปเพราะถ้าประตูอื่นเข้าไม่ถูกแล้วมันจะมาเจอกันตรงนี้ไม่ได้แต่แสดงว่าที่เขาเข้ามานั้นก็ถูกเข้าได้คือกายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นเหตุให้เข้าประตูนิพพานเข้าไปในห้องปณิพานได้ที่พระอนาคาที่ว่าว่างเนี่ยทำอะไรจึงว่างเพราะรู้สุขเพราะรู้สุขแล้วจิตมันว่างสุขมันดับเพราะรู้จิตแล้วเห็นจิตมันว่างพระอนาคานี่ต้องรู้สุขจึงจะว่างรู้จิตจึงจะว่างแต่พระอรหันต์นั้นไม่ต้องรู้มันว่างของมันเองเมื่อเพราะเขามีสติเต็มรอบพอสติเต็มรอบแล้วมันจะว่างอยู่ตลอดเวลาว่างอยู่ตลอดเวลาคือไม่ต้องทำเรียกว่าเสร็จกิจแล้วมีสติวันละ24ชั่วโมงแล้วเต็มร้อยแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี่บางคนก็สงสัย สงสัยว่าความรู้สึกตัวนี่จะต้องทำไปมากน้อยแค่ไหนจะต้องทำให้ 100% ความรู้สึกตัวคือสติพระพาหลานก็มีสติ 100% ไม่หลงลืมเลยเพราะสตินี่ทำไป 100% ไม่หลงลืมวันละ24ชั่วโมงไม่ขาดเลยพอเราทำได้ขนาดแล้วจบทีนี้ก็มาปัญญาปัญญาก็พิจารณาอย่างที่ว่านี้คือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมใครชอบอย่างใดให้พิจารณาอย่างนั้นไม่ต้องให้เหมือนกันก็ได้ชอบพิจารณากายก็ดูกายไปแบบพิจารณาเป็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเดินได้เป็นโครงกระดูกยืนเดินนั่งนอนได้ถ้าพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปกายพิจารณาดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็ได้ทั้ง4อย่างนี้มาพิจารณาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยโสดาผลสามารถรู้จิตของพระอรหันต์ได้สัมผัสได้แต่เป็นไม่ได้เพราะสติไม่พอเป็นถ้ามีสติได้แล้วปัญญาเกิดแล้วมันก็รู้ได้เป็นได้ก็สำคัญเราก็ทำสติรู้เนื้อรู้ตัวไปเป็นอันดับแรกตอนนี้ไม่ได้วันหน้าต้องได้หรือพอเราลงมือปฏิบัติสติก็เริ่มเกิดทันทีก็ต้องทำไปตามกำลังตามความสามารถเห็นทุกข์มากก็เร่งความเพียรเข้ามากก่อนออกสมาธิก็พิจารณากาย
กายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังวันที่เราบวชอุปัชฌาย์ก็ให้เกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังไปพิจารณาเป็นอสุภะให้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีผมก็ต้องทำความสะอาดมีขนมีเล็บมีฟันก็เป็นสิ่งสกปรกปฏิกูลต้องดูแลให้ข้าวให้น้ำยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเพื่อจะอยู่ได้เพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้แล้วจะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้มันอยู่ได้ก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรก็เป็นดินน้ำลมไฟไปแต่จิตใจนี่แหละที่พัฒนาได้ร่างกายก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนกันจิตใจก็ชอบความสุขความทุกข์ก็ไม่ต้องการก็เหมือนกันทุกคนทุกท่านก็มีจิตมีกายเป็นเหมือนกันหมดเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายของเราและของผู้อื่นเพราะทุกคนนั้นมีสภาวะเป็นเหมือนกันทั้งร่างกายและจิตใจพิจารณาให้ข้าวให้น้ำให้ของใช้อย่างดีก็แก่ก็ตายเวลาเขาจะแก่จะตายขึ้นมาเขาก็ไม่สนใจเราถึงเวลาเขาก็แก่ก็ตายไปเราจะขอร้องเอาไว้อย่างไรก็ไม่สมปรารถนาได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นความลำบากที่เรามาได้ร่างกายอันนี้ต้องดูแลไปจนถึงวันแรกเกิดจนถึงวันตายเพราะนั้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นถ้าจิตใจต่ำมันก็ถูกโลกธรรมย่ำยีลาภยศสุขทุกข์นินทาสรรเสริญย่ำยีจิตใจให้ทุกข์ทรมานอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อจิตใจสูงขึ้นแล้วโลกธรรมจะได้ไม่เหยียบย่ำจิตใจของเราให้เป็นทุกข์ทรมานได้ก่อนออกสมาธิก็แผ่เมตตาถ้าจิตเรายังสงบอยู่จะมีกำลังด้วยบุญกุศลที่เราได้ทำมาอุทิศไปให้กับ บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหายเจ้ากรรมในเวรหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเทพาลักษณ์ที่ปกปักรักษาอยู่ในสถานที่บริเวณนี้ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่เราไม่รู้จักชื่อจึงไม่สามารถเอ่ยชื่อให้ทั่วถึงได้ก็แผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์ถึงสวรรค์ถึงนิพพานทุกท่านทุกคนแล้วก็มากำหนดรู้ที่มือขวาเคลื่อนมือขวาช้าๆไปที่เข่าด้านขวาหรือถ้าใครยังไม่อยากออกสมาธิก็นั่งต่อไปก็ได้วันนี้เป็นวันอุโบสถเนสัญชิกก็จะอยู่ไปครึ่งค่อนคืนรู้โตรุ่งก็ได้ไม่ต้องออกก็ได้หรือบางคนกำหนดขยับตัวไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบออกถ้ารีบออกจะมึนจะตึงเข้าสมาธิทางไหนให้ถอยออกอย่างนั้นแล้วมากำหนดที่รู้มือซ้ายยกมือขวาขึ้นมายกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือเหมือนดอกบัวตูมในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำและยังเมตตาอุทิศให้แก่ผู้อื่นนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสำเร็จดังที่อธิษฐานหรือใครปรารถนาอะไรก็อธิษฐานเพิ่มเติมไปอีกก็ได้เมื่อเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นระหว่างคิ้วสาธุแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเดี๋ยวก็จะมีครูบาอาจารย์มาแสดงคำต่อตลอดรุ่งอันนี้ก็คนเยอะใครจะลุกไปไหนต้องมองจุดที่เรานั่งให้ดีนะไปแล้วมันจะกลับมานั่งไม่ถูกนั่งจำต้นไม้นะจำต้นไม้ตามหลอดไฟลุกไปแล้วหาที่นั่งไม่ถูกก็สติให้มากเราถ้านั่งแล้วมันง่วงมันหลับก็ไปเดินลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินมีสติให้ผลัดเปลี่ยนได้สติดีขึ้นแล้วมันก็ดีไปเองช่วงเวลาต่อไปก็นิมนต์ครูบาอาจารย์องค์ต่อไปขึ้นแสดงธรรมโปรดญาติโยมให้ต่ออีกครึ่งชั่วโมงในช่วงที่ว่าปีใหม่ตอนปีใหม่ปีเก่านี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์นี่เขากำหนดขึ้นมาเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องปีเก่าปีใหม่เรื่องสมาธินั้นเราปฏิบัติไปมันก็จะรู้จะเห็นไปเองอันไหนยังไม่เข้าใจปล่อยไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาเหมือนเรากินข้าวหนึ่งคำสองคำมันยังไม่อิ่มไม่ต้องเรียกหาความอิ่มเมื่อเรากินไปเรื่อยๆมันก็จะอิ่มถ้ามันไม่ขัดข้องจริงๆถ้าเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติถ้าภาวนาไปแล้วมันไปติดไปขาดเป็นเดือนเป็นปีหลายๆปีมันไม่ไปไหนสักทีนั่นเรียกว่าต้องถามครูบาอาจารย์เพื่อความก้าวหน้าเพราะเราไปไม่ถูกหลงทางแล้วหลงทางแล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์ก็จะไปได้ดีได้เร็วขึ้นแต่ถ้ามันเป็นความรู้ความสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเราถึงเวลาเราสงบบ้างมีปัญญาเกิดบ้างมันก็รู้ก็ผ่านไปได้ขออย่างเดียวขอให้ทำความเพียรขอให้มีสติความเพียรระดับแรกก็คือสตินั่นเนี่ยเมื่อสติเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญามันก็รู้เห็นขึ้นมาในช่วงปีเก่าปีใหม่นี่พระอาทิตย์หรือว่าโลกเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นมากำหนดเอาในช่วงปีใหม่แบบนี้ตะวันมันจะเอียงไปด้านทิศใต้6 เดือนมันจะเอียงไปทิศใต้6 เดือนแล้วมันจะขึ้นมาทางทิศเหนือ6 เดือนในช่วงนี้มันจะลงไปสุดขีดแล้วมันจะขึ้นมา
ขึ้นมา6 เดือนไป6 มิถุนาเดือนมิถุนาสิ้นเดือนมันก็จะลงมาอีกมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นทีนี้สากลเขากำหนดให้พระอาทิตย์ที่มันเอียงลงไปด้านทิศใต้เนี่ยถือว่าเป็นวันปีเก่าปีใหม่เราก็เลยมีโอกาสได้มาบวชมาปฏิบัติกันในช่วงปีใหม่เรียกว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็มาต่อบุญด้วยการประพฤติปฏิบัติเราจะมาเอาผลประโยชน์ได้จากทางโลกเขาสมมติกันขึ้นมาก็ได้ด้วยการที่เรามาทำอย่างนี้นะส่วนผู้ที่ไปอย่างอื่นจะไปเอาความสุขกันอย่างอื่นก็อย่างที่เราได้รู้ได้เห็นตามภาพตามข่าวบางคนก็ไปแล้วก็มีความสุขบางคนก็มีความทุกข์บางคนก็ไปไม่ถึงบ้านเขากำหนดให้เราปีนี้เป็นวันใหม่ในช่วงนี้เราก็มาเป็นแบบนี้กันในช่วงนี้ถ้าเกิดเขาไปกำหนดในช่วงสิ้นเดือนมิถุนาตอนที่ตะวันมันขึ้นทางเหนือสุดเราก็ไปปีใหม่กันระยะนั้นเรียกว่าเรานี่คือถูกให้เขากำหนดกำหนดปีใหม่ตอนนี้เราก็มาทำกันอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นสิ่งสมมุติเป็นสิ่งสมมุติให้เกิดขึ้นในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีกลางวันทำชั่วกลางวันทำดีทำชั่วกลางคืนกลางวันก็ได้ดีได้ชั่วตรงกลางคืนกลางวันไม่มีเวลาแต่มันมีเวลาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าให้เหมาะสมมันก็เหมาะสมก็ต้องมีเวลาเหมือนกันเวลาปฏิบัติเวลาพักผ่อนนี่ถ้าเนสัญชิกมากๆอดหลับอดนอนมากๆนี่มากเกินไปก็ไม่ได้เพราะร่างกายมันรับไม่ไหวมาอดนอนนี่ร้อนในปากพองเป็นแผลแล้วบางคนก็ถูกจริตอดนอนแล้วได้สติได้สมาธิเกิดแต่บางคนแล้วทำก็ไม่ถูกจริตก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนบางคนชอบอดข้าวอดข้าวแล้วได้สมาธิดีบางคนชอบอดนอนแต่ทุกอย่างมันต้องปฏิบัติทั้งนั้นต้องมีความเพียรต้องเดินต้องทำความเพียรให้มากไม่ใช่ว่าพออดแล้วมันจะได้ขึ้นมาเลยไม่ใช่ว่าอดนอนแล้วมันจะได้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าอดข้าวแล้วมันจะได้ขึ้นมาเองเราก็ต้องภาวนาต้องทำความภาคเพียรอย่างหนักเพราะยิ่งคนสมัยนี้ด้วยแล้ววาสนาบารมีไม่มากก็ต้องทำความเพียรให้มากการปฏิบัตินี่มันจะค่อยรู้ค่อยเห็นไปในปีแรกๆนี่จิตเราอยู่ในระดับไหนคุมไม่ค่อยอยู่อารมณ์รุนแรงพุทโธได้นิดๆหน่อยๆก็หลงไปลืมไปนั่นคือตอนแรกๆก็ต้องว่ากันทำความเพียรไปเป็นเดือนเป็นปีไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีขึ้นมามันก็จะเริ่มดีขึ้นสติไวขึ้นไม่นึกเรื่องอะไรนานไม่คุ้นคิดเรื่องอะไรมากถ้าคิดเรื่องอื่นมากนี่ทุกข์มากบางทีนี่เรื่องที่ไม่อยากคิดมันก็คิดให้เราเป็นทุกข์เพราะนั้นเรื่องจิตเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกแล้วนี่จะทุกข์มากคนที่เขาทุกข์จนทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายนั่นก็เพราะเขาไม่มีทางออกก็น่าเห็นใจสำหรับคนที่แบบนั้นแต่ถ้าเราได้มาประพฤติปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นบุญมากที่มาพบทางสงบรู้จักเจริญสมถะรู้จักการปฏิบัติเพราะนั้นคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นทุกข์มากเราก็จะไปโปรดไปอยากให้เขามาประพฤติปฏิบัติก็ยากอีกเพราะมันยังไม่ถึงวาระของเขาบางคนก็ไปชวนคนนู้นคนนี้มาเขาก็ว่าให้บางคนก็เสียใจไปอีกเพราะว่าหวังดีเนี่ยเขาเรียกว่าหวังดีมันก็เป็นทุกข์ได้
นั่นคือเนสัญชิกแบบนี้เราก็ให้ทำสติให้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งข้าเวลานั่งข้าเวลามันจะไม่ได้อะไรนั่งไปเรื่อยไปถ้าเราฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมอย่างนี้ก็ให้มีความรู้สึกตัวมากกว่าสัก 80% แล้วให้ฟังเสียงแค่ 30% หรือให้มันได้ยินเองก็พอไม่ต้องจดจ่อที่เสียงแค่ลำพังให้มันยินเองให้มันได้ยินเองมันก็พอรู้เรื่องไปแล้วก็สติส่วนมากให้มาอยู่ที่ตัวให้มาอยู่ที่กายจะยืนบ้างจะเดินบ้างจะนั่งบ้างนอนก็เป็นกิริยาบถสุดท้ายนอนก็พุทโธไปจนกว่าจะหลับผู้ที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันจะได้มากถ้าอยู่บ้านก็ทำอยู่เรื่อยมาที่นี่ก็ทำเรื่อยมันก็ได้แต่อยู่บ้านเนี่ยมันทำยากมันแพ้ใจตัวเองแพ้ใจตัวเองทำนิดๆหน่อยๆแล้วมันมีเรื่องให้กังวลมากถ้ามาอย่างนี้เราไม่ต้องมีภาระกังวลอะไรต้องภาวนาตะพฤตะเพอแล้วไม่ต้องนึกถึงเรื่องอะไรสนใจเรื่องน้ำเรื่องไฟจะเป็นอย่างไรแล้วไม่ต้องใส่ใจอยู่บ้านมันมีแต่สิ่งที่จะต้องรู้ต้องรับรู้รับทราบถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ถึงอยู่บ้านก็ต้องทำสติรู้ตัวนี่มันทำได้ตลอดจะสุขจะทุกข์นี่มีสติมีได้ถ้าเราคิดว่าอยู่บ้านไม่มีเวลาทำไม่ได้นะมันผิดทางมันคือเราไม่รู้หลักถ้าเรามาศึกษามาพอให้รู้หลักแล้วกลับไปทำก็ได้ก็อย่างที่บอกนั้นว่าสติรู้ตัวนี่ให้ได้ 100% เต็มวันละ24ชั่วโมงไม่ขาดแม้หลับก็รู้หลับก็รู้ว่าหลับ นั่นคือเรื่องของสติมาฝึกเท่านั้นแล้วมันพอได้สติ 100% แล้วพอนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาแล้วทีนี้ปัญญาก็พิจารณาแล้วปัญญามันก็เกิดเรื่องสมาธิเรื่องความว่างเนี่ยว่างนี่มันมีสองอย่างแบบถ้าเราเข้าไปเฉยๆแล้วมันว่างไปเฉยๆยังมันเป็นพรหมเป็นพระพรหมตอนแรกจิตมันจะว่างก่อนแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วเนี่ยเป็นรูปประพรหมเป็นพรหมที่ยังมีรูปเพราะยังมีความรู้สึกตัวพออีกขั้นหนึ่งถ้าความรู้สึกตัวหมดไปอีกเราว่างเหลือแต่จิตว่างทีนี้เป็นอรูปประพรมไม่มีรูปแล้วก็เรียกว่ามีขันเดียวผมไม่มีขันเดียวนามมนุษย์นี่มี5ขันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี5ขันถ้าตายจากมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มี5ขันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าตายจากมนุษย์แล้วเป็นเทวดาเป็นผีเป็นอะไรไปแล้วมี4ขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนพรหมนั้นมีแต่วิญญาณมีขันธ์เดียวพอมันว่างแล้วมันมีขันธ์เดียวถ้าละเอียดลึกเข้าไปกว่าความว่างอีกมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นั่นเป็นอสัญญิสัตตพรหมลึกมากเหมือนที่พุทธเจ้าเห็นทุกขดาบทอดาลดาบทนั่นเป็นอสัญญิสัตตพรหมเป็นพรหมที่พุทธเจ้าไปโปรดไม่ได้พุทธเจ้าจึงตรัสว่าอาชิบหายใหญ่หรือว่าเสียหายใหญ่ลักษณะที่พุทธเจ้าไปโปรดไม่ได้
แล้วอายุก็ยืนนานมากพอเสื่อมจากตรงนั้นหมดจากตรงนั้นแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีกก็มาสร้างบุญบารมีอีกดังนั้นการปฏิบัตินี่ต้องทำไปจริตอย่างไรก็ทำได้เข้าสมาธิก่อนแล้วพิจารณาทีหลังก็ได้หรือพิจารณาไปเลยก็ได้รู้สึกตัวนี่เป็นสมถะพิจารณานั่นเป็นวิปัสสนาถ้าพิจารณากายยกตาสติเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟยืนเดินนั่งนอนได้เห็นกายเป็นโครงกระดูกยืนเดินนั่งนอนได้ก็ใช้ได้บางคนถามว่าพิจารณานี่มันจะได้ไหมก็พิจารณาก็ได้เพราะพิจารณานั้นมันต้องพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวมันพิจารณาอยู่ไม่ได้หรอกมันก็จะไปนึกเรื่องอะไรอะไรออกนอกเรื่องนอกราวไปถ้าเราพิจารณาเลยเนี่ยพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวสติเราเอาอยู่เนี่ยไม่จิตมันไม่หลุดไปอื่นมากเมื่อทําไปทุกวันทุกวันสติก็มากขึ้นมากขึ้นตอนแรกๆมันก็จะหลุดมากสติมันก็จะหลุดมากแต่เป็นคนบุญน้อยเนี่ยถ้าเป็นคนมีปฏิบัติมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วเขามาลงมือปฏิบัติเขาก็ได้เลยเขาก็ได้สติเอาอยู่เอาจิตอยู่จะพิจารณาอะไรก็พิจารณาได้นานไม่ค่อยหลงลืมเท่านั้นการพิจารณาเลยนี่ได้ไม่ได้เพราะเราพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาแล้วถ้าเราจะทำสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณาได้ไหมได้แต่ผู้ทำสมาธิก่อนแล้วพิจารณาทีหลังเนี่ยมักจะไปติดสมาธิต้องรอให้ติดสมาธิให้เข็ดเห็นโทษของสมาธิก่อนแล้วจึงจะขวนขวายทำวิปัสสนาแต่ครูบาอาจารย์ไม่อยากให้ไปติดท่านก็เลยบอกให้เราพิจารณามันจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนหลวงตามหาบัวนี่ติดสมาธิอยู่5 ปี เคยได้ยินไหมที่เพลินพรมแดนร้องเลยไปติดสมาธิอยู่เพราะความไม่รู้จึงหลงเลยไปไม่ย้อนติดอยู่5 ปีไม่มีท่าทีผันผ่อนไม่อยากจากจรคิดเอาแน่นอนนี่คือนิพพานหลวงตามหาบัวติดสมาธิอยู่5 ปีเข้าไปจนถึงความว่างอย่างที่ว่าเนี่ยความว่างนี่มันมีสุขเสมอกันกับพระนิพพานพุทธเจ้าเป็นนิพพานพรหมท่านก็พยายามจะรักษาไว้พอหลวงปู่มั่นไล่ออกให้พิจารณาท่านก็พิจารณาถ้าหลวงปู่มั่นไม่ไล่ออกนี่หลวงตามหาบัวก็จะติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอติดแล้วนี่ติดสมาธินี่มันจะไม่อยากอยู่ใกล้ผู้คนอยากจะเข้าป่าเข้าถ้ำพอหมดอายุขัยก็นิพพานในป่าในถ้ำก็จะไม่มีใครรู้จักแต่นี่พอหลวงปู่มั่นให้ออกพิจารณาก็หลวงตามหาบัวก็เอาพิจารณาเจริญวิปัสสนาพอปัญญาเกิดแล้วก็เห็นสมาธิอันเก่าเนี่ยเหมือนกองขี้วัวขี้ควายเห็นมันมีค่าน้อยกว่าวิปัสสนากว่าปัญญาทั้งที่เมื่อก่อนนี้เห็นว่ามันเป็นสิ่งล้ำเลิศแต่พอปัญญาเกิดแล้วเห็นสมาธิเป็นของด้อยค่าเป็นของสู้ปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะบอกให้พิจารณาให้ใช้ปัญญาไม่ให้หลงอยู่ในสมาธิแต่การเราใครจะเชื่อง่ายมันก็มีคนที่เชื่อง่ายก็มีคนที่ไม่เชื่อก็มีบางคนคัดค้านก็มีก็ครูบาอาจารย์ก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นเพราะตัวเองเคยติดสมาธิมาแล้วก็จะให้เกิดปัญญาก็เลยให้เจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็นึกเห็นกายเป็นดินน้ำลมไฟแค่นี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้ว
เห็นกายเป็นอสุภะเห็นกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ก็เป็นวิปัสสนาแล้วบางคนก็คิดว่าจะต้องพิจารณาวิจิตพิสดารอย่างโน้นอย่างนี้อะไรมันไม่ใช่มันไม่ยากนะวิปัสสนานี่คือไม่ยาก แต่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเหมือนที่พระองค์หนึ่งท่านมีความสงสัยขึ้นมาอยากจะไปถามพระพุทธเจ้าก็เดินไปถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงแล้วฝนมันตกฝนตกแล้วก็เลยเข้าไปอยู่ในชายคาเห็นฝนมันหยดลงมาลงน้ำแล้วมันเป็นโป่งเป็นลูกโป่งน้ำแล้วแป๊บเดียวมันก็แตกลูกโป่งที่น้ำมันแตกแล้วท่านก็น้อมเข้ามาว่ากายของเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วปัญญาก็เกิดสำเร็จพอสำเร็จแล้วก็กลับกุฏิไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าพอปัญญาเกิดแล้วสำเร็จแล้วลักษณะนี้เรียกว่าต้องน้อมเอาสิ่งภายนอกเข้ามาในกายเราเห็นลมพัดเนี่ยลมภายนอกมันพัดกายเราก็เป็นลมก็มีลมเราจะเอาลมเข้ามาก็ได้พิจารณาน้ำข้างนอกมันมีน้ำและกายของเราก็มีน้ำก็นึกเปรียบเทียบกันอย่างนั้นเรียกว่าน้อมเข้ามาน้อมเข้ามามันก็เห็นกายปัญญาก็เกิดก็เข้าใจได้ ดังนั้นการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะนึกอย่างไรมันจึงจะเป็นวิปัสสนาจึงจะให้ปัญญาได้เพราะนั้นเราก็รู้หลักเอาไว้ง่ายๆคือไม่ยากในสุขสมาธินี่มันก็ทำให้เกิดกำลังถ้าไม่มีสมาธิบ้างเลยนี่มันก็ไม่มีกำลังใจจะปฏิบัติทำไปเป็นวันเป็นเดือนขึ้นมาไม่เคยได้สมาธิบ้างเลยไม่มีปีติสุขบ้างเลยมันก็แล้วเข้ามันก็เบื่อหน่ายไปก็มันก็ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติต้องให้ได้สมาธิบ้างก็อยู่ที่ตัวเรารู้เนื้อรู้ตัวเบาๆถ้าเพ่งมากไปไม่ดีมันชัดถ้าเพ่งมากมันชัดก็จริงแต่มันจะตึงจิตที่นึกเห็นคนอื่นอย่างไรก็นึกเห็นตัวเองอย่างนั้นแหละจิตดวงเดียวกันนั่นแหละนึกเห็นคนอื่นมันนึกได้เบาๆนึกเป็นเรื่องเป็นราวปรุงแต่งไปได้แล้วก็เกิดอารมณ์อารมณ์โกรธนึกถึงเรื่องโกรธก็โกรธคนนั้นคนนี้ชอบคนนั้นก็พิษปรุงแต่งไปมันก็ชอบก็ชังคนนั้นคนนี้นั่นแหละจิตดวงนั้นแหละเอามานึกเห็นกายของเราปัจจุบันสำคัญขาดสตินี่เนี่ยตัวขาดสตินี่มันเป็นคอยจะมาตัดตอนถ้าคิดเรื่องอื่นมากมันเพิ่มความฟุ้งซ่านเพิ่มนิวรณ์ถ้าคิดพุทโธมากๆคิดผมก็เล็บผนังมากมันก็เป็นกำลังของสติสมาธิแต่ตอนแรกๆถ้าสติเราน้อยนี่มันต้องทุกข์มากบางคนก็อาจจะได้บ่อยๆสงบได้บ่อยๆบางคนก็นานๆจะได้สักครั้งบางคนก็ปฏิบัติไปเหมือนเสื่อมเหมือนทำไม่ได้พอทำไปมันสงบมากกว่าเก่าอีกมันไม่ได้เสื่อมไปไหนเป็นเพราะเราอยากได้มากไปถ้าอยากได้มากไปมันจะมาเป็นนิวรณ์ขวางกั้นเลยต้องรอให้ความอยากมันหมดไปหรือตั้งใจว่าไม่อยากได้ไม่เอาจำครูบาอาจารย์บอกนี่เนี่ยเราต้องไม่อยากได้ต้องไม่อยากได้ต้องบอกตัวเองไว้เรื่อยอ
ในตอนแรกที่เราภาวนาได้นะมันได้ขึ้นมาเพราะความไม่อยากพอได้สักทีหนึ่งแล้วครั้งต่อไปมันมีความอยากเต็มร้อยเลยทีนี้ภาวนายังไงมันก็ไม่ได้เพราะมันมีความอยากขึ้นมาแล้วถ้าเมื่อไหร่เราตัดใจได้ไม่เอาไม่อยากได้มันก็จะสงบขึ้นมาเรื่องของสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องของศีลศีลก็ต้องรักษาเหมือนกันเราเดินไปไหนมาไหนเหยียบมดเหยียบแมลงอะไรถ้าเขาตายเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรพอจิตเขามีจิตวิญญาณพวกสัตว์มีจิตวิญญาณมันจะพยาบาทพยาบาทก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเรามาทำบุญทำกุศลทำบุญให้ทานก็ต้องแผ่เมตตาให้หมู่ญาติให้เจ้ากรรมนายเวรแทนที่จะให้หมู่ญาติต้องแบ่งมีส่วนแบ่งไปให้เจ้ากรรมนายเวรอีกเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติจึงต้องสำรวมอย่าเดินไปไหนมาไหนก็ต้องระวังต้องมองลงต่ำมี เพื่อไม่ให้ชีวิตสัตว์มันตกล่วงไปจะก้าวซ้ายก้าวขวานี่ถ้าไม่ได้ดูก่อนนี่ไม่มั่นใจกลัวจะโดนมดโดนแมลงอะไรมีสติมันสังวรดีขึ้นแล้วมันก็เป็นได้เราจะได้ไม่มีเจ้ากรรมในเวรจะได้มีแต่ญาติธรรมที่เป็นมิตรจะมีผู้คอยดูแลคอยรักษาไม่มีผู้จองเวรผู้พยาบาทก็สำรวมไว้ที่กายไว้ที่วาจาใจไม่คิดให้ร้ายผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นว่าเขาไปเขาก็ว่ากลับมาให้โทษผู้อื่นก็เหมือนให้โทษตัวเองมีข้าวของใครตกหล่นก็อย่าได้อยากได้ของใครถ้าอยากได้ถ้าเห็นของใครดีก็อยากได้ก็ต้องหาเอามาด้วยความบริสุทธิ์ถ้าไปเผลอไปลักไปขโมยของใครก็เป็นกรรมจะต้องไปเกิดใช้เป็นบริวารเขา500ชาติในเรื่องอาทินาทานข้ออาทินาทานที่มีของหายกันบ่อยๆถ้าของเราหายแล้วเนี่ยเราอนุโมทนาสาธุอยากได้เอาไปเถอะจะได้บุญมากเลยคนเจ้าของแล้วคนที่เอาไปเนี่ยจะมาเป็นบริวาร500ชาติต้องไปใช้กรรมเขาแต่ถ้าเจ้าของไม่อนุโมทนาเจ้าของพยาบาทจะต้องเอาของเขาบ้างคืนมาบ้างมันก็จะไปจองเวรจองกรรมกันก็ชาติหน้าก็ไปลักขโมยกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเพราะนั้นของหายเราต้องอนุโมทนาทำใจอนุโมทนาให้ได้เราจะได้ไม่เป็นทุกข์แล้วชาติต่อไปคนที่ขโมยจะมาเป็นบริวารเหมือนที่พันเอกเสนอหน่อยมันที่เขาตายฟื้นขึ้นมาพอตายไปแล้วเขายมมาทูตก็พาไปเห็นบ้านบ้านใครเนี่ยก็บ้านของท่านนั่นแหละแล้วมีสองคนเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นคนสองคนมันมาลักษณะจะเป็นข้าทาสบริวารสองคนนี่เป็นอะไรก็นึกดูสิว่าเคยทําอะไรกับสองคนนี้ไว้เขาก็นึกว่าอ๋อเคยเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปให้เขาผนุงประห่มเก่าๆไปให้เขามีบริวารแล้วเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปให้เขาบริวารรออยู่ที่วิมานของฉันเลยเอาฉันจะเข้าอยู่ยังไม่ถึงเวลาเข้าไม่ได้มันก็จะเข้าบ้านฉันน่ะบททำท่าจะเข้าไปสองคนนั้นก็กลายเป็นดุร้ายไล่ออกมาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ให้อยู่ต้องมาฟื้นก่อนมาทำบุญต่อแล้วค่อยตายไปใหม่ตายไปใหม่แล้วจึงจะไปอยู่ได้อันนี้เป็นลักษณะข้ออาทินาทานต้องระวังอยากได้ของใครอย่าได้คิดเอาเปรียบใครมันเป็นกรรมแพ้ตัวเองต้องไปรับใช้เขา
ข้ออธินาข้อกาเมก็ผัวเดียวเมียเดียวก็พอเหลือกินเหลือใช้หลายคนก็ยุ่งยากลำบากผัวเดียวเมียเดียวก็มีความสุขครอบครัวก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขข้อมุสาก็พูดคำไหนเป็นจริงไม่มีคำพูดเท็จทำคำพูดให้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าโกหกมดเท็จเขาก็ไม่มีใครเชื่อถือคำพูดก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไม่พูดเท็จพูดแต่ความจริงทำคำพูดของเราให้เป็นเหมือนกับเพชรนิลจินดาที่ตกลงมาเหมือนเม็ดฝนนี่นะเขาจะพูดอะไรออกมานี่มีคนจ้องคอยจะฟังเพราะมันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความจริงคนนี้พูดไม่มีโกหกไม่มีทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคนอื่นก็อยากจะฟังคนอื่นก็เชื่อถือในโอกาสที่รักษาศีลข้อคำพูดข้อมุสาข้อที่ห้าไม่มึนเมาไม่เสพของมึนเมาก็ร่างกายก็สมบูรณ์มีสติให้ทานก็ได้ทานมากรักษาศีลก็สมบูรณ์ทำสมาธิก็ไปได้ดีแล้วก็ไม่มีของเสพติดมึนเมาจบห้าข้อพอดีหมดเวลาก็ทำความเพียรกันต่อไปครูบาอาจารย์กว่าจะมาอย่างนี้ได้ลมลุกคลุกคลานร้องไห้น้ำตาตกในเพราะทุกข์มันทำให้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาบวชมานั่งอย่างนี้ได้นะครูบาอาจารย์เราไปอ่านดูประวัติครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคกิเลสของตัวเองไม่ได้สู้กับคนอื่นสู้กับกิเลสตัวเองก็สมควรแก่เวลาก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญเพียรบารมีของเราเรื่อยไปเจริญในศีลในธรรมนะทุกท่านทุกคน